สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปลายพรายกระซิบคนแดนไกลว่าอย่างไรหมอปลายตอบว่าแฮปปี้หมดแล้วจูบปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็น2กลุ่มไม่ได้แบ่งเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่คือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบใหม่ว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรหมอปลายตอบว่าอันนี้คงพูดไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับวงเล็บแต่ท่านพูดย้ำอีกทีพฤษภาคมแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนแล้วดูว่าเราจะทำอย่างไรจริงๆน่ะเราคนไทยวางแผนเลยจะหากินยังไงพักไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องของการศึกษาปูพรมในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ได้น่ะไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะอยู่รอดประเด็นถัดมาประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดมองเห็นต่างชาติเยอะแยะดูเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในประเทศไทยฟรีดอมมากเราน่ะมองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าประเทศเรามันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะประเด็นถัดมาเงื่อนไขคนต่างแดนกลับมาวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่รู้อาจจะกลับไปเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้วงเล็บพยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงคุณหน้าหน้าขาวที่หลวงพี่ปายเคยทำนายว่าลักษณะนายกคนใหม่จะหน้าขาวยิ้มเก่งปัจจุบันหลวงพี่กล่าวสรุปหลังจากมีภาพเมื่อวานวงเล็บหมายถึงการจับมือคน2คนแฮปปี้เขาเป็นเบอร์3อ่ะนะแต่ก่อนน่ะเขาเบอร์1เบอร์2ถามว่าเขายอมเหรอเขายอมเพราะเขาน่ะก็แฮปปี้แบ่งสรรปันส่วนแล้วแล้วเป็นใครก็ยอมเปิดคำทำนายหมอนิดย้ำชัดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเป็นนายกคนที่30นักพยากรณ์การเมืองคนดังหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจย้ำชัดดวงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30รองลงมาปอที่2คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงไม่มีคนอื่นมีบารมีมากกว่า2ปอที่กล่าวขึ้นมานี้ถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1แต่ถ้าไม่ส่งราชรถไปเชิญพลเอกประวิตรมานั่งตำแหน่งนายกพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถฝ่าด่านสบ250เสียงไปได้ผมจึงให้พลเอกประวิตรเป็นเต็ง1สิทธิ์สายรุ้งแต่ก็สงสารสังขารที่ควรจะระวังสุขภาพให้มากๆทั้งปีนี้และปีหน้า2567อย่าประมาทเป็นอันขาดเกิดวันที่11สิงหาคม2488วันเสาร์ปีรากาอายุ77มีดิถีธาตุน้ำปีนี้ดวงดีมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เต็มตัวแต่พอเข้าปี2566ซึ่งเป็นปีเถาะจะมาชงกับปีรากาแถมอายุ78ก็เจอ2เด้งทั้งเจอปีชงทั้งเจออายุให้โทษอีกท่านควรจะระวังสุขภาพให้มากๆดวงของบิ๊กป้อมจะไม่ดีติดต่อกัน2ปีคือปี66เจอปีชงและอายุให้โทษความคืบหน้าใกล้เข้ามาแล้วเลือกตั้งปี2566นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมอปลายทำนายไว้ว่าวันนี้หมอปลายพรายกระซิบตอบป
ประเด็นร้อนที่คนไทยหลายคนอยากรู้เลือกตั้งปี2566นายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8ซึ่งหมอปายได้บอกลักษณะของนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากทราบอยากได้คำตอบหมอปายพรายกระซิบหวังจะได้เห็นอนาคตที่สดใสของประเทศไทยโดยตั้งคำถามว่าคนไทยจะได้เลือกตั้งไหมนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครซึ่งหมอปายตอบว่ายังไม่เห็นหีบยังไม่เห็นภาพที่ต้องเข้าไปกาเลือกตั้งเห็นแต่ยักษ์มายืนตามสี่แยกอยากเห็นแต่ยังไม่เห็นภาพแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นกันไปก่อนและใจแป้วกันไปรอบหนึ่งแต่ยังไงน่ะในที่สุดเราก็ต้องได้เลือกตั้งเพียงแต่จะมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้เลือกก่อนนายกคนต่อไปนี้เป็นคนหน้าขาวหน้าตึงชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮ้ดีใจซึ่งหมอปายพรายกระซิบไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายและย้ำเสมอว่านี่เป็นเพียงการเล่านิทานต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและอีกหนึ่งรายการที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากเช่นเดียวกันเมื่อหมอปายได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อ23กุมภาพันธ์2566ในเรื่องของดวงการเมืองเลือกตั้งปี2566หลังจากสงกรานต์จะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่21มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่21มีคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็มีคุณประยุทธ์ซึ่งเป็น2ขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีก1คนวันที่11คือคุณประวิตรแต่11นี่น่ะตัดไปก่อนนะท่านโยมบอกว่า21เนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะความคืบหน้าล่าสุดเห็นอนาคตติ๊กกินสีฟันธงนายกคนที่30ของคนไทยคนนี้มาแล้วดีอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หลายคนเชื่อว่าเขาดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกินสีงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ได้รับเชิญมาเปิดคำทำนายว่าหลังการเลือกตั้งปี66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยติ๊กกินสีกล่าวว่าดวงเมืองดีคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะดีมากเพราะเสาทางกาลโยกวันที่16เมษายนเป็นเสากาลโยกเป็นธงชัยประชาชนจะมีอำนาจลักษณะนายกรัฐมนตรีใหม่ไม่สูงไม่เตี้ยอยู่ระดับกลางๆทั้งนี้ติ๊กกินสียังได้วิเคราะห์ลายเซ็นบรรดานักการเมืองลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กกินสีกล่าวว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรคำถามถัดมาท่าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ติ๊กกินสีกล่าวว่าใช้ได้ครับคำถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้ติ๊กกินสีกล่าวว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กกินสีกล่าวว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิด21มีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเขียนปอปาโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านน่ะเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนน่ะไม่ได้เซ็นแบบนี้คำถามถัดมาลายเซ็นนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมติ๊กกินสีตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตะกับ3ขัดแย้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติ๊กกินสีกล่าวว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนนึงน่ะเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษรหัสหมายเลข13คำถามถัดมารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ๊งอิ๊งเหรอคุณติ๊กกล่าวว่าผมก็บอกว่าเฉยๆไม่ใช่คำถามถัดมาถ้างั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนก็แล้วกันนะลุงป้อมเหรอ
คุณติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาทางกาลโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กกล่าวว่ามี1ประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชาญวิรุฬกูล13กันยาวันพุธ3คนนี้ใช่ไหมติ๊กกล่าวว่าผมดูตัวเลขนะเราน่ะจะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีคำถามถัดมาก็ดีหมดเลย3คนนี้ใช่ไหมติ๊กกล่าวว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกดีหมด